ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับที่นี่เราเรียนคำถามอีกนะก็เราจะถามว่ามีหนังสือพิมพ์ไหมภาษาพม่าว่าคำว่าหนังสือพิมพ์ภาษาพม่าแปลว่าตะเดงสาตะเดงสาคำว่าหนังสือพิมพ์และคำว่าเขาก็ตะเดงเหมือนกันทีนี้หนังสือพิมพ์นั้นก็ต้องเพิ่มอีกคำว่าสาเท่านั้นเองสานี้หมายถึงหนังสือนะก็หนังสือพิมพ์แปลว่าตะเดงสาตะเดงสาถ้าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็แปลว่าหนังสือเขาก็แปลว่าหนังสือพิมพ์ภาษาพม่าว่าตะเดงสาทีนี้เราจะตั้งคำถามนะว่ามีหนังสือพิมพ์ไหมภาษาพม่าว่าตะเดงสาชิล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 าแปลว่ามีหนังสือพิมพ์ไหมก็ถ้ามีก็บอกว่าชิเด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 หรือใส่คำว่านันสิพิมก็ได้ด้วยนะว่าตะเดนซาชิเดตะเดนซาชิเดตะเดนซาชิเดแปลว่ามีนันสิพิมครับตะเดนซาชิเดตะเดนซาชิเดถ้าไม่มีก็บอกว่ามะชิบู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 ก็อันนี้คือเป็นคำถามนะแล้วก็มีคำหนึ่งว่าอ่านหนังสือพิมพ์ไหมอ่านหนังสือพิมพ์ไหมก็ที่นี้แต่ละคำมีความหมายว่าอันแปลว่าพัดอันภาษาพม่าแปลว่าพัดนะหนังสือพิมพ์แปลว่าตะเดนสาไหมแปลว่าลาก็เลยบอกว่าอ่านหนังสือพิมพ์ไหมภาษาพม่าว่าตะเดนสาพัมลาหรือตะเดนสาพัลลาตะเดนสาพัลลาตะเดนสาพัลลาถ้าแปลจากภาษาไทยโดยตรงก็พัดตะเดนสาลาเดี๋ยวนี้ลองตั้งคำถามว่าตะเดนสาพัลลาตะเดนสาพัลลาหมายถึงอันนั้นสิพีไหมถ้าลองตอบว่าอันก็ภาษาพม่าว่าพะเด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 อันนี้คือตอบแบบสั้นๆถ้าใส่คำว่านันสิพิงก็ได้อยู่นะก็ต้องเอาไว้ข้างหน้าว่าตะเดนสาพะเด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 แล้วก็เพิ่มคำว่าผมหรือดีชังก็ได้อยู่นะก็คำว่าผมนี้แปลว่าจนอ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 แล้วก็คำว่าดิฉันก็แปลว่าจมะจมะจมะเราก็เลยตอบว่าผมอันนันสิพินผมอันนันสิพินก็บอกว่าจนอตะเดนสาพะเดจนอตะเดนสาพะเดถ้าเป็นผู้หญิงก็ถ้าเป็นสตรีก็บอกว่าจมะตะเดนสาพะเดจมะตะเดนสาพะเดคำว่าจะมานี้แปลว่าดิฉันก็บอกว่าดิฉันอนันสิพิมก็ภาษาพม่าว่าจะมาตะเดนสาพะเดตะเดนสาจะมาตะเดนสาพะเดถ้าลองตอบว่าไม่อันไม่อันก็บอกว่ามะพะพู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 แปลว่าไม่อันคำว่าไม่ภาษาพม่ามีอยู่สองพยัญชนะสองคำนะมากกับปูแปลว่าไม่ที่นี้ระหว่างมากกับปูนี้แซงเข้าไปคำว่า อันหรือพัดก็บอกว่ามะพะพูแปลว่าไม่อันผมไม่อันก็บอกว่าจะนอมะพะพูดิฉันไม่อันภาษาพม่าว่าจะมะมะพะพูที่นี้ก็เหมือนกันแซงคำว่าตะเดนสาก็ได้อยู่นะจมะตะเดนสามะพะพูจมะตะเดนสามะพะพูจมะตะเดนสามะพะพูแปลว่าดิฉันไม่อ่านหนังสือพิมพ์จ
จโนตเรนจามาภพูจโนตเรนจามาภพูจโนตเรนจามาภพูแปลว่าผมไม่อ่านนันสิพิมผมไม่อ่านนันสิพิมถ้าเราอยากจะบอกว่าผมอยากอ่านนันสิพิมผมอยากอ่านนันสิพิมนะที่นี้ใส่เข้าไปคำว่าอยากนะก็คำว่าอยากภาษาพม่าว่าชินชินชินก็เลยบอกว่าภาษาพม่าว่าจโนตเดนสาพัชชินเดจโนตเดนสาพัชชินเดคำว่าชินนี้ก็ต้องอยู่ด้วยกับคำว่าอันนะท่านไทยอยากอันท่านพม่าบอกว่าอันอยากกับกันนะก็บอกว่าตเดนสาพัชชินเดตเดนสาพัชชินเดตเดนสาแปลว่านันสิพิมพัดแปลว่าอันชินแปลว่าอยากเดนี่เป็นคำลงท้ายนะไม่มีความหมายอะไรแต่ก็ต้องอยู่ในประโยคลงท้ายเป็นคำลงท้ายคำว่าเดก็เป็นคำสำคัญเหมือนกันเป็นคำเป็นสำคัญของในประโยคนะจริงๆก็ความหมายมันไม่ค่อยมีก็บอกว่าตะเดนสาพัชเชนเดที่นี้ก็ใส่คำว่าผมหรือดิฉันก็ได้ก็ลองพูดดูว่าจโนตะเดนสาพัชเชนเดจโนตะเดนสาพัชเชนเดจโนตะเดนสาพัชเชนเดแปลว่าผมอยากอันนันสิพิมผมอยากอันนันสิพิมถ้าเป็นสตรีก็บอกว่าดิฉันอยากอ่านนันสิพิมภาษาพม่าว่าจมะตะเรนสาพัชชินเดจมะตะเรนสาพัชชินเดจมะตะเรนสาพัชชินเดแปลว่าดิฉันอยากอ่านนันสิพิมถ้าเราไม่อยากอ่านนะก็บอกว่าไม่อยากอ่านก็บอกว่ามาพัชเชนบู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 แปลว่าไม่อยากอันที่นี้ก็ใส่คำว่านันสิพิมหรือผมหรือว่าดิฉันก็ได้ก็ลองพูดดูว่าจโนตเดนสามาพัชเชนบู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 แปลว่าผมไม่อยากอันนันสิพิมผมไม่อยากอันนันสิพิมแล้วถ้าเป็นสตรีก็บอกว่าจมะตะเดนสามาพัชเชนบูจมะตะเดนสามาพัชเชนบูจมะตะเดนสามาพัชเชนบูแปลว่าดิฉันไม่อยากอ่านนันสิพิมดิฉันไม่อยากอ่านนันสิพิมดิฉันไม่อยากอ่านนันสิพิมก็ทีนี้ก็เกี่ยวกับนันสิพิมนะเป็นคำถามเป็นคำตอบนะก็บอกว่าเกี่ยวกับนันสิพิมแปลว่าตะเดนสาตะเดนสาครับ